สวัสดีค่ะชื่อคุณครูอีฟนะคะกนกวรรณอินทรพัฒน์ค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงค่ะก็มีสอนตามบ้านนักเรียนบ้างนะคะแล้วก็มีเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะปัจจุบันมีค่ายเพลงของตัวเองด้วยค่ะก็เป็นค่าย DM 66นะคะก็จะมีอีฟก็จะเป็นฝ่ายที่พัฒนาศิลปินนะคะก็จะสอนร้องเพลงสอน acting ให้กับศิลปินในค่ายค่ะก็จุดเริ่มต้นที่มาสอนร้องเพลงนะคะก็ย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีนะคะตอนนั้นประกวดร้องเพลงทางช่อง3รายการนึงค่ะThe Singer นะคะถ้าใครเคยได้ดูนะคะก็จะรู้เลยว่าอายุพอๆกันนะคะตอนนั้นก็ประกวดแล้วก็ได้เจอกับครูเป็ดมนชีพสตูดิโอนะคะถ้าใครเคยได้ยินชื่อครูเป็ดเนาะหรือว่านายสะอาดนะคะที่เรารู้จักกันครูเป็ดเนี่ยก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงแล้วเขาก็มีสตูดิโอของตัวเองนะคะตอนนั้นเหมือนเขาคงเห็นศักยภาพบางอย่างของเราเนาะก็เลยมาชวนให้อิฟเนี่ยไปสอนที่โรงเรียนเขาด้วยการที่ครูเป็ดก็จะอบรมครูให้อิฟก่อนนะคะว่าการจะเป็นครูเนี่ยมันต้องยังไงบ้างซึ่งตอนนั้นก็ได้ความรู้จากครูเป็ดมาเยอะมากค่ะแล้วก็เริ่มสอนตั้งแต่ตอนนั้นเลยซึ่งตอนนั้นอยู่ประมาณม.6ค่ะกำลังจะขึ้นปีหนึ่งนะคะเราก็ถือว่าตอนแรกเราก็รู้สึกเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีความรู้มากพอไหมอะไรเงี้ยค่ะจนก็เริ่มสอนมาเรื่อยๆแล้วก็หาความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสักประมาณขึ้นปีหนึ่งพี่ก็ไปสมัครสอนที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้าของแกมมี่นะคะในยุคนั้นก็จะมีฟ้าถ้าใครรู้จักนะคะสอนเริ่มสอนนั้นอยู่ปีหนึ่งค่ะสอนนานมากที่นี่ก็สอนอยู่ประมาณจนเรียนจบมหาลัยก็ยังสอนอยู่นะคะค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็สถาบันมีฟ้าก็ปิดตัวลงนะคะก็นี่คือจุดเริ่มต้นแหละที่ได้สอนมาแล้วก็สอนมาตลอดเลยค่ะครูสอนร้องเพลงในความรู้สึกของอิฟนะคะมันหมายถึงแบบเราเหมือนเป็นโค้ชหรือว่าเราเป็นคุณหมอเหมือนเรารักษาอาการให้เขาค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่นักเรียนแต่ละคนเข้ามาเขาก็จะมีข้อเสียของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเช่นแบบว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าเขาป่วยเป็นอะไรมาอาการเขาคือยังไงเขาร้องไม่ถึงหรือเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแก้เราก็จะหาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มารักษาเขาแบบเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาแบบหายจากตรงนั้นได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เนาะแล้วเราก็มาฟังแล้วก็รู้ว่าอ๋ออาการเขาเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็รักษาอาการให้เขาว่ามันเหมือนเราเป็นหมอที่จะดูแลเส้นเสียงให้เขาแล้วก็จะทำให้เขาแบบหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่ค่ะ Just a little change Small to say the least Both a little scaredNeither one prepared Beauty and the Beast ความยากเหรอคะยากในการสอนสำหรับอิฟนะคลาส private เดียวๆเนี่ยอิฟจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่อิฟจะรู้สึกว่าคลาสที่ยากเลยเนี่ยค่ะก็คือคลาสที่นักเรียนเยอะแบบว่าเป็นคลาสกลุ่มแล้วก็อิฟเจอคลาสกลุ่มบ่อยมากนะคะกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มเด็กเล็กมากๆช่วงแบบ6ขวบแล้วประมาณแบบ10กว่าคนอ่ะเราจะรู้สึกว่า1แล้วเด็กเนี่ยไม่ได้มีสมาธิแล้วเขาก็ยิ่งอยู่รวมกันเขาก็จะเล่นกันเยอะมากเราก็ต้องเล่นใหญ่มากแล้วอิฟรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเหมือนเป็นการสอนร้องเพลงอย่างเดียวมันคือเราเป็นเนอร์เซอรี่ที่ต้องดูแลเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกอิฟเลยรู้สึกว่ายากอันนี้คือยากมากถ้าอีไม่มีครูผู้ช่วยคือตายนะคะส่วนคลาสที่แบบคลาสกลุ่มที่เป็นนักเรียนมหาลัยเนี่ยก็จะยากอีกแบบนึงค่ะนักเรียนมหาลัยอาจจะฟังเราแต่ว่ามันแก้ปัญหาแต่ละคนยากมากมีความรู้สึกอีเลยรู้สึกว่าคลาสเดี่ยวเนี่ยเรียนแล้วมันเห็นผลกว่ามันจี้แต่ละคนง่ายกว่าแล้วมันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ต้องแบบโฮทุกคนให้อยู่กับเราอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแบบ private กัน2คนมันไม่ยากเท่าคลาสกลุ่มเพราะคลาสกลุ่มทีไรก็คือจะหมดแรงสอนกลุ่มเดียวก็คือน็อกไปเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าถามว่าเนี่ยยากแล้วก็อยากจะแบบเขาเรียกไงอะฝ
ึกตัวเองให้เก่งขึ้นในการที่จะสอนคลาสกลุ่มค่ะคือสำหรับนักเรียนสำหรับอิฟก็จะมีหลายประเภทมากค่ะอย่างบางคนอามาเรียนเพื่อแบบผู้ใหญ่หน่อยเขาก็จะเรียนเพื่อเหมือนแบบว่าอยากมีเพลงเก่งของตัวเองจะได้มีความมั่นใจเวลาเข้าสังคมหรือขึ้นบนเวทีก็จะได้แบบเอ้ยภูมิใจว่าร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งส่วนบางคนที่เด็กๆเล็กๆก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็คือการแบบต้อง energy เยอะๆจะต้องแบบคุมเด็กให้เขาอยู่กับเราให้เขามีสมาธิกับเราอันนี้ก็จะยากอีกแบบนึงค่ะแล้วก็ถ้าเด็กที่จะเทรนเพื่อประกวดอันนี้ก็จะค่อนข้างจะเน้นไปเรื่องของ performance ด้วยนะคะซึ่งอีกก็จะถนัดแนวนี้แหละเพราะว่าหลักๆเราเองก็ประกวดร้องเพลงมาแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่จะเอามาถ่ายทอดมาสอนเด็กได้นะคะก็จะถนัดในมุมของการแบบ performance บนเวทีให้เขาเออรู้ว่าจะต้องแบบสื่ออารมณ์ยังไงลีลาท่าทางบนเวทียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงแบบเทคนิคการร้องที่มันก็จะต้องละเอียดเหมือนกันเพราะเวลาประกวดมันก็ค่อนข้างแบบต้องมีลูกเล่นกับเพลงนะคะมากกว่าที่จะแค่แบบร้องไปเรื่อยๆนะคะใช่ดังนั้นก็รู้สึกว่าเออนักเรียนแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันแล้วก็ถ้าถามความถนัดเราก็จะถนัดในเรื่องของperformance บนเวทีค่ะก็ฝากถึงคนที่ชอบร้องเพลงนะคะแล้วก็อยากจะเรียนร้องเพลงสำหรับอิฟแล้วเนี่ยอิฟมองว่าการเรียนร้องเพลงมันก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะเหมือนกับการพูดหรือว่าการสื่อสารหรือว่าบางทีเราอยู่บนเวทีเราก็แบบจับไมค์มันก็จะมีความแบบชายออกมาถ้าเกิดว่าเราแบบเคยเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรความสามารถหนึ่งเนาะที่เราสามารถมาเติมได้นะคะก็เรียนพิเศษได้อิฟรู้สึกว่าเออถ้าได้ลองถ้าชอบมันจริงๆนะคะมาลองเรียนรู้กับมันดูแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องท้อถ้าเรารู้สึกว่าทำไมเราร้องเพลงไม่ได้หรือว่าทำไมเราร้องเพี้ยนทำไมเราหูเพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะหนูเสียงไม่ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีทางแก้มันมีทางออกหมดเลยค่ะถ้าเรามาลองเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้ถูกต้องนะคะมันจะพัฒนาได้แน่นอนอย่าคิดว่าเฮ้ยเคยมีนักเรียนบางคนที่รู้สึกว่าร้องเพลงไม่ได้ยังไงก็ร้องไม่ได้คือบอกตัวเองไปก่อนแล้วไงว่าไม่ได้นะคะแต่พอมาเรียนแล้วเขาก็เหมือนปลดล็อกบางอย่างเลยว่าอ้าวเขาทำได้นี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกคนสามารถร้องเพลงได้นะคะแค่ว่ามาลองเรียนรู้ทำเขาเรียกว่าลองเรียนรู้วิธีการออกเสียงการร้องเพลงที่ถูกต้องเราก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวเราสามารถร้องเพลงได้ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถือว่ามีประกวดร้องเพลงนะคะของรายการเพลงเอกทางช่อง Workpoint นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็ออนแอร์แล้วนะคะฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ครูด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะถ้ามันจับใจได้มากกว่านี้อีกนิดนึงอันนั้นคือเพอร์เฟกต์